ากชื่อคลิปแล้วผมก็ไม่เคยคิดเลยว่าต้องมาทำคลิปนี้นะเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าให้เป่าตอนนี้จะเป่าออกไหมนะแค่เริ่มแม่งก็พังละก็พูดจริงๆว่าพอมันหยุดซ้อมไปนานๆแล้วกลับมาซ้อมก็เหมือนคนหัดเป่าเหมือนกันเนาะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมโดทาริสกับ Channel Studio นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจากชื่อคลิปแล้วผมก็ไม่เคยคิดเลยว่าต้องมาทำคลิปนี้นะคือมันไม่คาดคิดจริงๆนะว่าผมจะไม่ได้ซ้อมไม่ได้เล่นอะไรเลยมา30วันติดนะครับตั้งแต่เรียนดนตรีมานี่7วันคือเยอะแล้วนะนี่แม่งล่อไปเดือนนึงคือตั้งแต่ผมเริ่มทำงานจริงจังซึ่งแบบงานส่วนใหญ่ที่ผมทำมันไม่ใช่งานเล่นเนี่ยมันก็มีเวลาซ้อมน้อยลงกว่าสมัยเรียนเยอะนะครับถ้าใครจำได้ในคลิปที่แล้วผมเคยบอกว่าวันนึงเฉลี่ยแล้วผมก็ซ้อมแบบ 3-4 ชั่วโมงแล้วจากที่งานเล่นมันน้อยอยู่แล้วเนี่ยพอเจอโควิดเจออะไรก็ยิ่งไม่มีเลยนะครับผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าให้เป่าตอนนี้จะเป่าออกไหมนะยังได้อยู่กลับมาซ้อมจริงจังสักทีหนึ่งนะครับผมถึงแม้ว่าซ้อมไปอาจจะยังไม่มีงานแต่ถ้าสมมติมันมีมันจะได้ใช้งานได้เลยแต่เพื่อไม่ให้คลิปนี้ยาวเกินไปนะครับผมก็ไม่ได้เอาทั้งหมดที่ผมนั่งซ้อมมาหลายๆวันมาอยู่ในคลิปนี้นะตัดมาแค่บางส่วนนะครับผมแบบเป็นไอเดียว่าถ้ามันหยุดซ้อมนานๆเนี่ยมันต้องมาจับต้นชนปลายอะไรยังไงนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นประโยชน์หรือเปล่านะแต่ก็ทำไปแล้วเดี๋ยวจะยิ่งยืดยาวนะครับผมไปเริ่มกันเลยรู้สึกว่ามันเพี้ยนๆนิดนึงนะกริสซันโดไม่เคลื่อนอายสำหรับพาร์ทสุดท้ายของการซ้อมนะครับผมปกติแล้วเนี่ยผมจะแบ่งเป็น4เบรกนะที่ผมซ้อมมาทั้งชีวิตสมัยเด็กอะแต่ว่าตั้งแต่โตมามันก็มีเวลาน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้เองผมก็มีงานหลายอย่างต้องเคลียร์นะก็เลยเหลือแค่2เบรกนะครับจริงๆตั้งใจว่าจะ3แต่เฉพาะวันนี้ขอ2นะในเบรกสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการเล่นเพลงละซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมก็ลองอัดเลยนะครับก็แน่นอนว่าสำหรับวันแรกในรอบ1เดือนก็จะพังๆนิดนึงสำหรับเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงใช้คำว่าเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับการออดิชั่นของผมเลยถ้าแบบมีการออดิชั่นแล้วไม่ได้บังคับว่าต้องเล่นเพลงนั้นอย่างเงี้ยผมเลือกเพลงนี้นะครับเพราะว่าตั้งแต่ซ้อมมาทั้งหมดแล้วผมคิดว่าสำหรับเพลงเนี้ยผมทำได้ดีที่สุดมากกว่าเพลงอื่นมันก็จะแสดงสกิลเราได้มากกว่าเพลงอื่นอะไรอย่างงี้นะครับผมเป็นคอนแชร์โตเบอร์3นะครับของ Wolfgang Amadeus Mozart นะเริ่มเลยแล้วกันจะเป่าได้ไหมวะเนี่ยMm-hmm.
ค่เริ่มแม่งก็พังละผมทำได้ดีที่สุดมากกว่าเพลงอื่นนั่นแหละครับทุกคนเวลามันมีค่านะครับผมทำอะไรได้พร้อมๆกันก็ทำไปเถอะนะที่ทุกคนดูไปก่อนหน้านี้นะครับไอที่เป็นแบบฝึกหัดวอร์มอัพเนี่ยคือจริงๆอ่ะผมใช้เวลาเยอะมากนะกว่าจะเริ่มเล่นเพลงเพราะว่าเหมือนนักกีฬาจะลงสนามเนี่ยมันก็ต้องแบบใช้เวลาวอร์มเยอะนิดนึงแล้วด้วยความที่ผมก็หยุดไปนานด้วยนะแต่อธิบายนิดนึงนะครับว่าเสียงออร์เคสตราที่มันเป็นอะคอมอยู่ข้างล่างเนี่ยคือมันเป็นเสียงที่ผมโหลดมานะคือการซ้อมจริงๆเนี่ยมันควรจะซ้อมคนเดียวให้มันเคลียร์นะครับเพราะว่าในการเล่นจริงอ่ะมันไม่ใช่ว่าเปิดแท็กเล่นนะเรื่องการที่มันเป็นวงเล่นจริงๆอ่ะไอ้พวกจังหวะพวกอะไรเงี้ยมันจะเล่นไปด้วยกันกับเรามากกว่าคือมาเปิดอย่างเงี้ยจังหวะมันจะค่อนข้างเฟกซ์นึงแต่ว่าที่ผมใช้วิธีนี้สำหรับคลิปนี้เพราะว่าถ้ามันมีแต่เสียงผมคนเดียวไม่มีเสียงแอร์คอมไปด้วยกันเนี่ยมันก็จะแบบแห้งๆนิดนึงนะบอกว่ามึงเล่นอะไรของมึงวะสิ่งที่ผมอัดมาทั้งหมด5วันนะผมขอเทียบให้ดูแค่วันแรกกับวันสุดท้ายนะครับเพราะว่าให้มาดูทุกวันมันก็ซ้ำไปซ้ำมาใช่ปะแล้วก็น่าจะยืดเยื้อสักนิดนึงนะครับเอาจริงๆแค่นี้ก็ยืดเยื้อแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมให้ฟังเป็นแบบเทียบกันท่อนต่อท่อนนะครับแต่ว่าไอ้2วันเนี่ยคือด้วยตำแหน่งที่เป่าตำแหน่งไมค์แล้วก็การสะท้อนกำแพงอะไรเงี้ยมิติมันอาจจะต่างกันนิดนึงนะครับอันนี้เป็นวันแรกนะครับซึ่งเป็นวันแรกที่ผมกลับมาซ้อมหลังจากที่ไม่ได้ซ้อมมาเดือนหนึ่งใช่ปะมันก็อาจจะพังๆนิดนึงก็ไม่อาจจะหรอกก็พังเลยนะมันอาจจะฟังดูเหมือนก็เล่นได้นี่ก็เล่นถูกโน้ตใช่ปะแต่ว่ามันไม่ได้เลยเว้ยคือ direction phrasing ความเป็นเพลงมันแทบจะไม่มีเลยนะครับทุกอย่างมันเท่ากันหมดเลยเดี๋ยวลองเทียบกันนะครับสำหรับท่อนแรกนะมันก็ยังไม่ได้แบบเพอร์เฟคนะถ้าเทียบกับที่ผมเคยทำได้เมื่อนานมาแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลองเทียบกันเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้ว่าจะฟังกันออกไหมนะแต่ว่าของวันที่5เนี่ยมันจะมีเชฟมีเดเรคชั่นมากกว่าคือความเป็นเพลงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่าเล่นถูกโน้ตนะครับไม่ใช่ดิพูดงี้ก็กลายเป็นว่าเล่นผิดโน้ตก็ไม่เป็นไรไม่มันไม่ได้มันเล่นผิดโน้ตไม่ได้อยู่แล้วนะแต่ว่าสิ่งที่มันสำคัญจริงๆมันจะเป็นการวัดเลยว่าแบบเราสื่อความเป็นเพลงออกมาได้ขนาดไหนนะครับจริงๆมันควรจะมากกว่านี้นะเรื่องแบบความต่างของไดนามิกอะไรอย่างนี้นะมาลองท่อนต่อไปสิตัวแรกก็เพี้ยนละออกเสียงพลาดด้วยนะคือมันเป็น2ซีเควนซ์ใช่ปะแต่ว่า2ซีเควนซ์นี้มันไม่มีอะไรต่างกันเลยนะครับคือการทำซีเควนซ์แบบเนี้ยมันควรจะมีอะไรที่มันแบบขยายไปอ่ะจะดังขึ้นจะเบาลงจะอะไรก็ตามนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ออกแบบแล้วแต่เพลงแล้วแต่ที่เขาทำมาเนาะอันนี้เนี่ยเหมือนจะดีกว่านิดนึงสำหรับวันนี้นะครับผมคือเนี่ยไม่รู้สังเกตไหมมันแบบว่าดีกว่านิดนึงอะนะแต่คนจะดีมากกว่านี้อันนี้คือมันจบแบบจบท่อนใหญ่ใช่ปะผมควรจะเครสเซนโดมากกว่านั้นด้วยแบบเพิ่ม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 มันควรจะแบบว่ามีความเวอร์กว่านี้นิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าไล่ไปทีละท่อนเนี่ยมันน่าจะคลิปนี้น่าจะครึ่งชั่วโมงนะมาข้ามไปท่อนจบกันเลยแล้วกันช่วงจบสุดท้ายเลยนะครับคือเอาจริงเพลงคลาสสิกเกือบทุกเพลงอ่ะมันจะไปเดือดกันช่วงจบอารมณ์แบบว่ามันเป็นไคลแม็กซ์แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือตัวเพลงเนี้ยจริงๆไอ้ที่ผมอัดมาเนี่ยมันดูแค่4นาทีครึ่งใช่ป่ะครับแต่ว่าตัวเพลงจริงมันมี6นาทีนะเพราะว่าไอ้ก่อนที่ผมจะเริ่มเล่นมันจะเป็นแบบตัววงรับมาอะไรอย่างงี้นะครับผมเนี่ย
คือมันเป็นความแบบทุกอย่างมันเท่ากันหมดเลยนะครับก็อย่างที่บอกพอผมหยุดไปนานผมคอนโทรลอะไรมากไม่ได้เลยและไอตอนที่เล่นท่อนเนี่ยคือผมจะเล่นมาก่อนหน้านั้นมาแบบพาสเซจยาวมากๆน่าจะประมาณนาทีนึงที่ผมเป่ามาต่อเนื่องไม่มีพักอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องมาท่อนนี้นะครับซึ่งวันนั้นก็คือเนี่ยกลับมาซ้อมครั้งแรกใช่ปะโคตรเหนื่อยเลยนะเป่าไม่ได้แล้ว เดี๋ยวมาลองดูของวันที่5นะครับว่ามันดีกว่าแย่กว่าขนาดไหนนะก็ดีขึ้นนิดนึงมั้งแต่พูดจริงๆนะครับผมวันนี้ผมไม่ได้โมนะว่าเมื่อก่อนที่แบบผมยังฟิตซ้อมกว่านี้แบบวันละ4เซสชั่นอะผมเล่นได้ดีกว่านี้มากๆจริงๆนะครับผมแต่ก็อย่างที่เห็นนะว่าพอมันโตมาไม่ได้มีงานเล่นเป็นหลักแล้วต้องทำนู่นทำนี่แล้วเวลาซ้อมน้อยลงแล้วก็ยิ่งหยุดไปเดือนนึงแล้วก็กลับมาซ้อมเนี่ยก็นั่นแหละตามสภาพนะครับผมก็จะกลับไปเป่าด้วยเหมือนเดิมก็อาจจะต้องใช้เวลาอีกสักพักนึงเหมือนกันนะเท่านี้นะครับผมสำหรับวันนี้นะก็พูดจริงๆว่าพอมันหยุดซ้อมไปนานๆแล้วกลับมาซ้อมก็เหมือนคนหัดเป่าเหมือนกันเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคลิปแบบนี้เป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับ YouTube หรือเปล่านะครับผมแต่ว่ามันก็น่าจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับผมแหละมาทำคลิปอะไรแบบนี้บ้างนะครับเพราะว่าถ้าผมไม่ทำอะไรใหม่สุดท้ายมันก็อยู่แต่ที่เดิมๆนะครับผม Subscribe ผมก็อยู่หลักประมาณเนี้ยมาปีนึงแล้วแทบไม่ไปไหนเลยนะอย่างที่บอกนะครับว่าปีนี้ผมก็อยากทำอะไรที่แบบเป็น Original Content มากขึ้นนะครับผมเพราะว่าคือ React ผมก็ชอบแหละ K-pop ผมก็ทำมาเรื่อยๆอยู่แล้วใช่ป่ะก็ต้องทำอะไรใหม่ๆมากขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าถ้าคลิปติดหรือก็ติดเพลงเยอะๆเนี่ยมันมีผลกับอัลกอริทึมในระยะยาวนะครับผมอันนี้ผมพูดจริงๆนะซึ่งจะให้ผมไม่ทำก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องแก้ปัญหาด้วยการทำคลิปที่มันไม่ติดหรือก็ติดเพลงเยอะขึ้นแค่นั้นเองเหนื่อยกว่าเดิมนะครับแต่ว่าก็อยากตั้งใจทำจริงๆนะครับก่อนจะหมดปีนี้นะสำหรับคลิปนี้ที่ผมอยากจะสื่อก็ประมาณนี้นะครับว่าการเล่นดนตรีเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับการเป็นนักกีฬาเลยเปรียบเทียบง่ายๆให้เห็นภาพอย่างนักฟุตบอลที่เจ็บไปนานอ่ะเขาก็ไม่สามารถแบบกลับมาลงเป็นตัวจริงได้ทันทีใช่ป่ะผมเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่แค่นักดนตรีกับนักกีฬานะคือทุกสิ่งทุกอย่างมาถ้าเราเว้นช่วงไปนานมันก็ต้องใช้เวลาฟื้นตัวสักพักหนึ่งนะครับผมซึ่งผมเองก็ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีงานเล่นเยอะเท่าหลายปีก่อนที่ผมจะมาทำ YouTube เนี่ยแต่ผมก็ต้องกลับมาซ้อมจริงจังมากขึ้นเพื่อถ้ามันมีงานเรียกไปเล่นมันจะได้เล่นได้เลยนะแล้วตัวผมเองก็อยากกลับมาเล่นเพลงแบบทำที่ผมเคยทำมาลงช่องเหมือนเมื่อก่อนด้วยถึงแม้ว่าผมจะไม่ค่อยได้ทำนะครับแต่ก็อยากกลับมาทำมากขึ้นจริงๆนะครับผมเท่านี้นะครับผมสำหรับวันนี้นะยังไงก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามมาจนจบนะครับผมแล้วกลับมาพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ